สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเรียนวิทยาศาสตร์นะคะระดับชั้นป .4 เช่นเคยค่ะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมอยู่นะคะแรงและการเคลื่อนที่กันนะคะกับคุณครูกุ๊กไก่ค่ะนักเรียนคะคุณครูจะทบทวนก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดหรือเข้าบทเรียนกันนะคะนักเรียนเขาบอกนะคะนักเรียนดูนะคะวัตถุที่มีปริมาณเนื้อสารมากนะคะมีมวลมากนะคะแรงดึงดูดของโลกนะคะก็ทําต่อวัตถุจะมีค่ามากค่ะจะทําให้วัตถุนะคะมีน้ําหนักมากค่ะวัตถุที่มีปริมาณเนื้อสารน้อยนะคะมีมวลน้อยนะคะแรงดึงดูดของโลกนะคะที่กระทําต่อวัตถุมีค่าน้อยค่ะทําให้วัตถุมีน้ําหนักน้อยเช่นกันนะคะอันนี้คุณครูจะย้ำๆหลายๆรอบนะคะให้นักเรียนได้เข้าใจนะคะและจะได้จําขึ้นใจด้วยนะลูกเดี๋ยวเราไปเรียนสไลด์ต่อไปกันเลยค่ะอันนี้นะคะนักเรียนคือแรงที่กระทําต่อวัตถุนะคะในชีวิตประจําวันของเราค่ะนะคะในชีวิตของประจําวันของเรานะคะทําอะไรก็ตามค่ะเราต้องใช้แรงในการกระทํานะคะคุณครูจะวงไม่ค่อยเปิดนิดนึงนะคะนักเรียนดูนะคะอันแรกเลยค่ะเห็นไหมคะเราไปเที่ยวสวนสาธารณะหรือไปเที่ยวสวนสัตว์ก็จะมีอะไรคะเรือถีบแบบนี้ใช่ไหมคะที่อยู่ในน้ําเราก็ต้องใช้แรงในการทําไมคะออกแรงถีบใช่ไหมคะเพื่อให้เรือนั้นเกิดการเคลื่อนที่วันใดวันหนึ่งค่ะรถของเราเกิดการวิ่งไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องทำไมคะออกแรงดันรถหรือแรงผลักรถค่ะก็ต้องใช้แรงเหมือนกันแม้แต่ว่าเราจะเล่นค่ะสเก็ตบอร์ดเราก็ต้องใช้แรงถูกไหมคะหรือเล่นฟุตบอลเราก็ต้องใช้แรงในการออกแรงเหมือนกันนะคะอันนี้เด็กผู้หญิงคนนี้กำลังทําอะไรคะจูงรถจักรยานรถถีบของเขาเห็นไหมคะเขาจะจูงหรือว่าเขาจะถีบเขาก็ต้องใช้ออกใช้แรงในการออกแรงเหมือนกันผู้หญิงคนนี้กําลังทําไมคะเนี่ยนวดใช่ไหมคะการบีบการนวดก็ก็คือการออกแรงในการบีบการนวดค่ะทุกอย่างที่เรากระทําค่ะจะจับดินสอจะทําอะไรก็ตามเราก็ต้องใช้แรงในการออกแรงเช่นกันค่ะเช่นเราจะยกขวดน้ําดื่มถูกไหมคะเราก็ต้องออกแรงในการยกขวดน้ําเห็นไหมคะอันนี้คือแรงในชีวิตประจำวันของเรานะคะคุณครูจะย้ําอีกหนึ่งค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะมวลความหมายทั่วไปนะคะมวลคือปริมาณของสารที่ประกอบการเป็นวัตถุค่ะแต่มันมีความหมายทางฟิสิกส์ค่ะมวลคือปริมาณความเสื่อยที่ต่อต้านการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะวัตถุที่มีมวลมากที่คุณครูพูดบ่อยๆค่ะวัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยสมมติว่าคุณครูค่ะมีก้อนหิน2 ก้อนแล้วเรียนเห็นไหมคะกับก้อนหินก้อนนี้นักเรียนคิดว่าก้อนหินก้อนไหนจะดึงได้ง่ายกว่ากันคะก็ต้องเป็นก้อนที่มันมีมวลน้อยถูกไหมคะก็จะดึงได้ง่ายกว่าอะไรคะก้อนที่มีมวลมากนะคะเพราะยิ่งมีมวลมากก็ย่อมมีน้ําหนักมากก็จะเกิดการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าอันที่มีมวลน้อยนะคะต่อไปคุณครูจะเสริมเรื่องแรงเสียดทานให้นักเรียนนะคะแรงเสียดทานนะคะแรงเสียดทานคือแรงที่ต่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุกับนักเรียนคือแรงอะไรแรงเสียดทานเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุกับผิวของพื้นค่ะนะคะแรงเสียดทานคือผิวของอะไรคะผิวสัมผัสกับของผิวของพื้นนั่นเองนะคะต่อไปแรงเสียดทานมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ค่ะอันนี้คือทิศทางการเคลื่อนที่นะคะแต่ถ้าเกิดแรงเสียดทานค่ะจะอยู่ตรงนี้ค่ะมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะทีนี้คุณครูนะคะจะให้นักเรียนทํากิจกรรมการเรียนรู้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่160ในแบบฝึกหัดเล่มนี้ของเราค่ะหน้าที่160นะคะเขาให้นักเรียนทําอะไรคะลูกให้นักเรียนสังเกตภาพค่ะและวิเคราะห์นะคะระบายสีสิ่งของเมื่อถูกปล่อยลงสู่พื้นขอโทษนะคะคุณครูพิมพ์ตรงนี้ผิดนะคะต้องมีไม้โทด้วยนะคะตกลงสู่พื้นแล้วเกิดการไม่แตกหักหรือเสียหายอย่างนะคะเสียหายนะคะแล้วตอบคําถามให้นักเรียนระบายสีค่ะวัตถุอันว่าในสิ่งของในรูปภาพอันไหนคะที่ตกลงตกผืดสู่พื้นผิวโลกแล้วมันไม่เกิดการเสียหายไม่แตกหักนะคะให้นักเรียนลองระบายสีก็จะมีอะไรให้คะจะมีในหนังสือเราจะมีลูกบอลยางเห็นไหมคะมีขวดโหลแก้วน้ำพลาสติกแล้วก็อะไรคะตุ๊กตาหมีจ
จานกระเบื้องนะคะกรอบรูปนะคะแว่นตาเอ้ยขอโทษค่ะแปรงสีฟันค่ะแล้วก็แว่นตานะคะมันจะภาพมันจะเห็นเบาๆนะคะแต่ต้องจ้องนิดนึงก็เห็นนะคะลูกคุณครูขอโทษนะคะทีนี้นะคะนักเรียนนักเรียนก็ดูค่ะว่าสิ่งของอันไหนคะที่ตกลงสู่พื้นผิวโลกอะค่ะปล่อยลงสู่พื้นโลกแล้วไม่เกิดการแตกหักนะคะมีอะไรแน่บ้างนะให้นักเรียนระบายสีลงไปนะคะคุณครูให้นักเรียนลองนึกซิมีอันไหนบ้างก็จะมีอะไรคะพลาสติกนี่ตกแล้วแตกไหมคะตกแล้วแตกไหมคะแตกไหมแล้วก็มีอะไรนะลูกบอลยางตกแล้วแตกไหมเนาะแล้วก็มีอะไรคะตุ๊กตาหมีที่ทำมาจากผ้าตกแล้วจะแตกไหมเนาะแล้วก็แปรงสีฟันนะนี่คุณครูไม่ได้เฉลยเลยนะคะเด็กๆให้นักเรียนระบายสีลงไปนะคะต่อไปนะคะนักเรียนคุณครูก็จะให้นักเรียนเปิดไปทำในหน้าที่161ค่ะขอโทษค่ะสิ่งนักเรียนดูนะคะข้อที่ 1.1 ค่ะเขาบอกว่าสิ่งของชนิดใดบ้างเมื่อปล่อยลงสู่พื้นแล้วสามารถแตกหรือเกิดความเสียหายได้คุณครูให้นักเรียนดูรูปภาพในหน้านี้นะคะให้นักเรียนดูในรูปภาพในหน้านี้หน้าที่160นะคะว่าที่คุณครูบอกไปมีลูกบอลยางมีขวดโหลมีแก้วน้ำพลาสติกมีตุ๊กตาหมีมีจานกระเบื้องนะคะมีกรอบรูปมีแปรงสีฟันและก็มีแว่นตานะคะให้นักเรียนดูนะคะว่าสิ่งของใดบ้างคะที่ตกแล้วแตกหรือเกิดความเสียหายได้นะคะการให้นักเรียนต่อลงไปในช่องสี่เหลี่ยมที่เขามีมาให้เลยค่ะมีมาทั้งหมด4ช่องก็แสดงว่าต้องมีทั้งหมดกี่ชนิดคะ4ชนิดมีอะไรบ้างนะที่ตกแล้วมันจะเติกที่ตกแล้วจะเกิดความเสียหายได้นะคะก็จะมีขวดโหลใช่ไหมมีขวดโหลมีจานกระเบื้องมีกรอบรูปแล้วก็มีแว่นตานั่นเองนะคะที่พอตกลงสู่พื้นผิวโลกแล้วจะแตกหรือว่าเกิดการเสียหายอันนี้นะคะก็เป็นข้อเสียของอะไรคะแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมคะเพราะว่าแรงโน้มถ่วงของโลกและแรงดึงดูดของโลกที่ทําไมคะดึงดูดวัตถุทุกอย่างค่ะที่ตกแล้วทําไมคะให้ลงสู่พื้นผิวโลกนะคะไม่ได้หลุดลอยไปไหนนี่คือข้อเสียพอตกแล้วมันก็ทําไมคะอาจจะเกิดความเสียหายของวัตถุนั้นได้นะคะอันนี้ข้อที่ 1.1 นะคะนักเรียนตอบทันไหมสิ่งของชนิดใดบ้างเมื่อปล่อยลงสู่พื้นแล้วสามารถแตกหรือเกิดความเสียหายได้ก็จะมี1ขวดโหล2จานกระเบื้อง3กรอบรูป4แว่นตานั่นเองค่ะต่อไปค่ะสิ่งของชนิดใดบ้างเมื่อปล่อยลงสู่พื้นแล้วเมื่อปล่อยลงสู่พื้นแล้วนะคะไม่ตกแตกหรือไม่เกิดความเสียหายก็ที่นักเรียนระบายสีไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะนักเรียนระบายสีอะไรไปบ้างแก้วน้ำพลาสติกตุ๊กตาหมีแปรงสีฟันแล้วก็อะไรคะลูกบอลยางพวกนี้นะคะเป็นวัตถุที่ตกลงสู่พื้นแล้วไม่เกิดความเสียหายนั่นเองค่ะต่อไป 1.3 ค่ะสิ่งของชนิดใดบ้างเมื่อปล่อยลงพื้นแล้วสามารถตกพื้นได้นะคะเอาใหม่พูดอีกรอบนึงนะคะสิ่งของชนิดใดบ้างเมื่อปล่อยลงพื้นแล้วสามารถตกถึงพื้นได้ก็มีอะไรบ้างคะมีอะไรที่ปล่อยแล้วมันหลุดลอยไปไหมลูกบอลลอยไหมคะลูกบอลยางหลุดลอยในอากาศไหมขวดโหลลอยในอากาศไหมคะแก้วพลาสติกลอยไหมทุกอย่างก็ทําไมคะไม่หลุดลอยไปในอากาศใช่ไหมคะไม่ว่าจะปล่อยลูกบอลยางขวดโหลแก้วพลาสติกตุ๊กตาหมีจานกระเบื้องแปรงสีฟันกรอบรูปแล้วก็แว่นตาก็ทำไมคะทุกอย่างก็ตกลงสู่พื้นผิวโลกเสมอนะคะนักเรียนก็ตอบไปเลยค่ะได้แก่1ลูกบอลยาง2ขวดโหล3จานกระเบื้อง4แก้วพลาสติก5ตุ๊กตาหมี6แป้งสีฟัน7กรอบรูปนะคะแล้วก็แว่นตาค่ะต่อไปให้ครบเลยนะคะเด็กๆของคุณครูนักเรียนมาอ่านในบทความอันนี้พร้อมๆกันนะคะลูกอ่านพร้อมคุณครูเลยเด็กคนหนึ่งมีน้ำหนักอยู่บนพื้นโลก30กิโลกรัมสมมุติว่าถ้าพาเด็กคนนั้นไปช่างที่ดาวเคราะห์ดาวเคราะห์นะคะดาวเคราะห์นะคะแห่งหนึ่งได้เพียง3กิโลกรัมนะคะ
นักเรียนคิดว่าข้อความเนี้ยค่ะเป็นอย่างไรคะจากข้อความนักเรียนคิดว่าอะไรคะข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องเพราะอะไรอ่ะข้อที่2.1เขาถามว่าดาวเคราะห์ดวงนั้นไม่มีแรงโน้มถ่วงข้อความนี้ถูกหรือผิดคะถูกหรือผิดคะข้อความนี้ทําไมคะข้อความนี้ผิดนั่นเองเขาถามว่าดาวเคราะห์ดวงนั้นไม่มีแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะถูกไหมคะข้อความนี้ถูกไหมไม่ถูกเนื่องเห็นไหมคะข้อความนี้ผิดนะคะข้อที่2.1ก็2.1ต่อไปว่าข้อความนี้ผิดนะคะต่อไป2.2ดาวเคราะห์ดวงนั้นมีแรงโน้มถ่วงดาวเคราะห์ดวงนั้นมีแรงโน้มถ่วงข้อนี้ถูกไหมข้อนี้ถูกไหมคะฟังคุณครูนะคะข้อความนี้ถูกต้องค่ะเพราะสามารถชั่งน้ำหนักเด็กได้3 กิโลกรัมนั่นเองค่ะ2.2นะคะข้อความนี้ถูกต้องค่ะเพราะว่าเราชั่งน้ำหนักของเด็กคนนั้นได้3 กิโลกรัม2.1ค่ะข้อความนี้ผิดนะคะต่อไป2.3ค่ะดาวเคราะห์ดวงนั้นมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกข้อความนี้นักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดคะดาวเคราะห์ดวงน่ะดวงนั้นมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกข้อความนี้ผิดค่ะนะคะต่อไปข้อที่2.4ค่ะ2.4ค่ะดาวเคราะห์ดวงนั้นมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าโลกใช่ไหมคะฟังดีๆนะคะข้อความนี้ถูกต้องค่ะเพราะอะไรคะข้อความนี้ถูกต้องเพราะน้ำหนักของเด็กที่ชั่งได้3 กิโลกรัมน้อยกว่าน้ำหนักของเด็กที่ชั่งได้บนโลก30 กิโลกรัมนั่นเองค่ะแสดงว่าดาวเคราะห์ดวงนั้นมีแรงดึงดูดนะคะได้น้อยกว่าโลกนั่นเองค่ะนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดแค่2 หน้าค่ะหน้าที่160กับ161นะคะทันที่คุณครูพูดไหมคะถ้านักเรียนไม่ทันอะไรก็เปิดฟังอีก1 รอบก็ได้นะคะเพลินๆค่ะนะคะในคลิปนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ